Isuzu Dragon Eye ตัวนี้นะครับอัดไว้ดูเป็นข้อมูลนะครับไฟหน้าไม่ติดข้างนึงนะครับถอดหลอดออกมาเช็คสรุปหลอดไม่ขาดนะครับแล้วมาเจอตัวนี้นะครับไล่สายแบบหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะจบมาเจอเนี่ยครับกล่องฟิวเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บลักษณะของกล่องฟิวนะครับฟิวชุดนี้นะครับฝั่งขวาบนเดี๋ยวมาไล่นะครับขวาบน2ตัวนะครับขวาบน2ตัวเป็นไฟใหญ่นะครับไฟใหญ่ด้านซ้ายไฟใหญ่ด้านขวาก็คือไฟหน้านะครับซ้ายขวานะครับขยับข้ามมาอันที่4นะครับตัวนี้10แอมป์เป็นไฟเบรกนะครับไฟเบรกแล้วอันต่อไปก็เป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ใส่ไว้20แอมป์นะครับแต่ในรูปนี้มันคือ15แอมป์นะครับไฟเบรก10แอมป์ไฟท้าย15แอมป์ฝั่งนี้สัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับไฟผ่าหมาก15แอมป์นะครับตัวนี้ไฟผ่าหมาก15แอมป์ต่อไปแตรนะครับอันต่อไปแตรตัวนี้แตร10แอมป์นะครับต่อไปขยับอันที่4อะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจนะ20แอมป์นะครับมันอ่านว่าอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยบอสเออร์บอสเกอร์อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็แอร์นะครับต่อไปก็เป็นแอร์เป็น20แอมป์นะครับแล้วก็แอร์10แอมป์น่ะโอเคจบแล้วครับชุดฟิวชุดนี้ต่อไปรีเลย์นะครับแถวล่างมีอย่างละ4 2แถวเป็น8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็ตามนี้เลยนะครับเป็นคู่นี้เป็นสตาร์เตอร์กับเทอร์โมนะครับอันนี้เป็นสตาร์เตอร์อันนี้อะไรเนี่ยสตาร์เตอร์คัตเหรอผมก็ไม่แน่ใจสับนะครับเอาอัดไว้ดูแล้วครับรีเลย์แตรนะครับก็ไล่ไปนะครับนี่รีเลย์แตรฝั่งมุมซ้ายล่างนะครับต่อไปก็รีเลย์แอร์นะครับซ้ายตรงนี้นะครับรีเลย์แอร์อ้าวถัดขึ้นไปอีกนะครับถัดจาก8ตัวนี่จบแล้วนะ8ตัวนะครับก็เป็นรีเลย์ไฟท้ายนะครับไล่ขึ้นไปตัวที่3ฝั่งซ้ายรีเลย์ไฟท้ายนะครับตัวนี้ขึ้นไปอีกเป็นรีเลย์ไฟใหญ่นะครับตัวบนสุดนะถัดจากรีเลย์ไฟท้ายตัวบนสุดตัวที่4นะครับบนสุดนะครับมุมซ้ายบนนะครับเป็นรีเลย์ไฟใหญ่ก็น่าจะเป็นรีเลย์ไฟหน้าไหมไม่แน่ใจนะครับรีเลย์ไฟใหญ่คืออะไรนะครับต่อไป40แอมป์เป็นเขียนว่า power นะครับตัวนี้เป็น power นะตัวนี้ power นะครับต่อไป2อันนี้เป็นสายเมนแล้วก็สายจุดระเบิดนะครับแล้วก็ขั้วสายเมน AB นะครับตัวนี้ฟิวเมน80แอมป์ฟิวจุดระเบิด40แอมป์นะครับวิธีการถอดก็เปิดดูนะครับปุ๊บมันจะมีสายไฟมาจากแบตขั้วบวกนะครับนี่วิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วก็แง้มๆมาหน่อยนะครับนี่นะมีขั้วสายเข้ามาตามนี้นะครับแล้วก็ฟิวเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็ดึงออกมาได้เลยนะครับพอดีเนี่ยนะครับไฟที่ผมบอกไฟผมไม่ติดอันนึงก็คือฟิวมันหายไปนะครับฟิวมันหายไปตัวนึงเอาฟิวมาเสียบใส่เข้าไปปุ๊บก็ตอนนี้ก็ไฟติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไล่สายไล่เช็คแบบเมามันนะครับไล่ย้อนกันไปนะครับถ้าฟิลครบนะครับก็ต้องไล่ย้อนไปที่รีเลย์อีกนะครับรีเลย์อีกก็ไปที่สวิตช์ข้างในห้องเก๋งนะครับไล่ย้อนไปนะครับว่าจะเจอตรงจุดไหนเสียระบบไฟนะครับไม่ง่ายไม่ยากนะพอดีมันน่าจะมีแปะอยู่นะแต่นี้มันรถไม่เก่าไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วนะครับวิธีการเปิดก็งัดออกมานะครับแล้วก็เปิดออกมาอย่างนี้นะครับเผื่อแอร์ไม่เย็นรถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็จะอยู่แถวนี้ฟิวมันจะมี2ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งอยู่ในห้องเก๋งเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเนี่ยครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยครับอยู่ข้างพวงมาลัยแล้วก็ดึงออกมาง่ายๆนะครับทีนี้วิธีการดูนะครับเราดึงออกมาอย่างนี้ใช่ไหมพลิกอยู่อย่างนี้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้อ่านตามนี้นะครับไล่อย่างนี้มาเนี่ยนะครับอยู่อย่างนี้นะปึ๊บแล้วก็พลิกออกมานะครับปึ๊กมันก็จะตามนี้เลยตัวในสุดก็สตาร์เตอร์นะครับปัดน้ำฝนมิเตอร์เครื่องยนต์แล้วก็เว้นว่างนะครับตัวที่5จะเว้นว่างไว้เห็นมั้ย1 2 3 4ตัวที่5ก็เว้นว่างไว้นะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างในเก๋งนะครับถ้ามีเซ็นทรัลล็อกก็มีนะครับกี่แอมป์ก็ดูตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวในสุดนะครับเป็นวิทยุในสุดนู่นนะครับ15แอมป์สีน้ำเงินใช่ป่ะเออนี่15แอมป์ที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็เว้นว่าง2อันนะครับมี2อันเว้นว่าง2อัน
อันที่ห้า15 แอมป์ไหมนะครับ1 2 3 4 5อันที่ห้า15 แอมป์เออนี่ไงคืออะไรวะไฟเลี้ยวไฟถอย15 แอมป์อีก2 อันก็เว้นว่างไว้นะครับหาวิธีดูก็ประมาณนี้ถ้าใครมีกระจกไฟฟ้ามันก็น่าจะยัดรีเลย์บอสหรือรีเลย์8787A นะครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้มันเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็มีฟิลสำรองปากคีบฟิลนี่เหรอปากคีบฟิลนี่นะครับแล้วคีบไปก็เนี่ยครับดึงมาปุ๊บประมาณนี้ตัวนี้ฟิลสำรองนะครับผมว่าหายไปหมดแล้วเดี๋ยวหามาเติมซื้อไว้เป็นกล่องๆเลยก็ได้นะครับอยู่ยังไงวะเนี่ยโอเคปุ๊บนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลดราก้อนอายมันไม่ค่อยมีข้อมูลพวกนี้นะครับมันจะมีแต่ส่วนมากจะเป็น TFR นะครับเป็นตัวเก่ากว่านี้หน่อยนะครับแต่ดราก้อนอายมันจะคนละชุดกันเลยนะครับคนละแบบเลย